พูดว่าให้สิ่งนั้นนะคู่ควรกับเราเราอนุญาตให้สิ่งนั้นนะเข้ามาในชีวิตเราคืออารมณ์ประมาณว่าคู่ควรปุ๊บอนุญาตปั๊บมันเข้ามาเลยอะนึกออกไหมเหมือนเราแบบสั่งให้เข้ามาได้ทันทีเราเปิดประตูปุ๊บคือเข้ามาเลยพอเข้ามาปุ๊บขอบคุณขอบคุณต่อเลยค่ะขอบคุณที่เงิน35 ล้านเหรียญตอนนี้อยู่ในบัญชีเทรดของฉันแล้วคลิปที่ทุกคนกำลังรับชมต่อไปนี้เป็นเพียงไฮไลท์ส่วนหนึ่งของไลฟ์สดหากอยากรับชมแบบสดๆก่อนใครสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ Facebook Bravo Vintage Academy สวัสดีค่ะทุกๆคนมาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราจะนำคาถาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรานะคะที่ให้ทุกคนไปเขียนเป็นคาถาที่ทรงพลังของพวกเรานะคะที่จะเอาไปใช้ยังไงนะคะให้มันเกิดพลังให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ทรงพลังที่สุดหลังจากที่เราได้เขียนกันไปแล้วนะคะโอเคใครเข้ามาแล้วแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้มาดูกัน EP นี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการใช้เวลาที่เราไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราชอบไปขอพรใช่ไหมปกติเนี่ยเราไปชอบไปขอพรใช่ไหมไปขอนู่นนี่นั่นจำได้ใช่ไหมคะที่เต้เล่าตั้งแต่ตอนแรกๆอ่ะว่าเวลาเราไปวัดไปไหว้พระไปไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็จะไปขอพรขอให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปเล่าปัญหาให้ฟังใช่ไหมคะว่าตอนนี้เจอปัญหาอะไรอยู่แล้วก็ขอให้ผ่านพ้นปัญหานี้ไปอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นตอนนี้พวกเราทุกคนรู้วิธีแล้วใช่ไหมว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นแล้วเพราะว่าเราดูกันมาตั้งแต่ EP แรกๆเนี่ยเรื่องของการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงให้ได้ผลใช่ไหมคะเต้ได้แบ่งปันไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าไอเราที่ทำกันอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยนะคะมันไม่ใช่นะคะที่ไปแบบปล่อยพลังงานของความขาดแคลนไปปล่อยพลังงานของความทุกข์นะคะแบบนั้นไม่ทำเราไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะมันจะยิ่งทำให้เราไปดึงดูดพลังงานที่ไม่ดีพลังงานลบกลับเข้ามาที่ตัวเองด้วยนะคะวันก่อนนะคะที่เราคุยกันคืออ่ะให้เขียนอะไรคะฉันขอบคุณใช่ไหมคะฉัน อนุญาตให้คู่ควรใช่ไหมคะจำได้ไหมจำได้ใช่ไหมคะอันนั้นคือสำคัญนะคะทีนี้นี่แหละเราจะมาใช้คำพวกนี้กันเวลาที่เราอะไปสถานที่ต่างๆวันนี้ได้จะพาทุกคนนะคะมาใช้คาถาที่ทรงพลังของเราไหนใครเขียนมาแล้วบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยว่าเขียนแล้วนะใครเป็นคนใหม่นะคะที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรกันนะคะก็ไปย้อนดูไลฟ์นะคะของEP ก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะไปย้อนดูเนาะซึ่งสิ่งที่เราเขียนนะคะจะเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะเป็นคัมภีร์ประจำตัวของเราเลยนะคะที่ให้ทุกคนไปเรียบเรียงมาแล้วนะคะคัมภีร์ประจำตัวทีนี้นะคะจำได้ใช่ไหมทุกครั้งที่พูดถึงเกิดตั้งแต่ตอนที่เราไปขอพรในที่ต่างๆเราชอบพูดถึงแต่อะไรคะถึงแต่ปัญหาของตัวเราเราชอบที่จะจริงๆเราไม่ได้ชอบหรอกแต่ใช้คำว่าชอบพูดชอบเป็นนะแต่ถามว่าชอบเป็นแบบนั้นไหมไม่ได้ชอบแต่เราไม่รู้ตัวแต่เราทำมันบ่อยแล้วกันเนาะใช้คำว่าทำบ่อยแล้วกันก็คือเราใช้พลังงานการขาดแคลนเราแสดงพลังงานของการขาดแคลนออกมานะคะเวลาสมมติว่าเราไปแถวแยกราชประสงค์แล้วกันเนาะแล้วก็อาจจะไปไหว้พระพรหมอะไรเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้พอไปถึงตรงจุดที่เราไปไหว้พระพรหมใช่ไหมคะเราอาจจะรู้สึกว่า อยากได้อะไรบางอย่างแล้วก็ไปไหว้พระพรหมไปขอพระพรหมเพื่อที่ลูกอยากได้สิ่งนี้ตอนนี้ลูกประสบปัญหาแบบนี้ลูกเจอเรื่องแบบนี้ขอให้ลูกได้แบบนั้นแบบนี้ขอให้ลูกมีโชคให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่อะค่ะเราแสดงพลังงานของการขาดแคลนของความขาดแคลนออกไปนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเราอาจจะรู้ตัวนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจะต้องทิ้งสิ่งนี้ไปและเราต้องเปลี่ยนไหมต่อไปนะคะต่อไปเวลาที่เราอะไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะไปใช้เขาเรียกอะไรล่ะคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมไปไหว้พระพรหมพระพรหมคืออะไรคะคือองค์เทพที่หลายๆคนเนี่ยศรัทธาแล้วก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะไปไหว้พระพิฆเนศอย่างเงี้ยพระพิฆเนศก็เป็นองค์เทพที่เป็นเทพแห่งความสำเร็จที่หลายๆคนชอบไปไหว้ไปขอความสำเร็จใช่ไหมคะเต้ยก็ไปเหมือนกันเต้ยก็ชอบไปนะคะยกตัวอย่างถ้าปกติถ้าเต้ยเป็นเต้ยตอนนี้ใช่ไหมคะวันเนี้ยถ้าเต้ยจะไปไหว้สักการะองค์พระพิฆเนศอย่างเงี้ยเต้ยจะไม่ได้ไปแบบขอเมื่อก่อนนะคะเต้ยไปแล้วก็ไปขอนะคะ
ไม่เคยได้เลยค่ะไม่เคยได้ตามสิ่งที่ขอหรือว่าสิ่งที่เราต้องการเลยแต่พอได้รู้เรื่องนี้นะคะรู้เทคนิคนี้รู้การใช้กฎแรงดึงดูดนะคะรู้วิธีการใช้พลังงานต่างๆของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกเลยว่าทุกๆครั้งที่ไปอะค่ะอยากได้อะไรสิ่งนั้นบังเกิดตลอดนะคะอย่าลืมนะทุกคนต้องเชื่อว่าณสถานที่แห่งนั้นนะคะมีพลังงานนะมีพลังงานอยู่นะคะจุดต่างๆที่เราเห็นองค์เทพนะคะที่มีคนไปไหว้เยอะๆแล้วก็มีคนไปแก้บนเยอะๆไปแก้บนในรูปแบบต่างๆคือตอนที่เขาไปแก้บนหรือตอนที่เขาไปทำพิธีอะไรสักอย่างพวกเนี้ยจะเป็นพิธีที่เป็นพิธีที่มันมีมนเหมือนคล้ายพิธีปลุกเสกอะไรพวกเนี้ยตามวัดอะค่ะเห็นไหมคะว่าจะมีหลวงพ่อหรือมีวัดอะไรแบบมานั่งสวดทำเวลาเขาปลุกเสกเห็นไหมเขาจะต้องแบบเชิญพระที่เป็นพระระดับที่เขาสามารถปลุกเสกได้มาใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะก็จะมีมนต์จะมีพลังวิเศษมีพลังที่เป็นพลังงานบวกอะเยอะมากแต่คนที่จะใช้มันได้หรือสัมผัสได้ค่ะจะต้องรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดแล้วก็จะต้องสามารถดึงดูดพลังงานบวกนั้นอะกลับมาได้ด้วยสังเกตเห็นคนที่เขาไปแก้บนไหมคะว่าเขามีความสุขขนาดไหนแล้วตอนที่เขากลับไปอะเขาไปด้วยความสำเร็จใช่ไหมคะเขาไปด้วยความสำเร็จแล้วเขาก็ไปด้วยความสุขนะคะเขาเอาสิ่งที่เขาได้มาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบ่งปันใช่ป่ะอะอย่างเช่นแบ่งปันให้นางรำแบ่งปันให้คนที่มีอาชีพขายของอยู่แถวนั้นใช่ไหมคะซื้อมาลัยซื้อของไหว้ซื้อนู่นซื้อนี่ใช่ไหมคะจ้างนางรำรำแก้บนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นอะคือเขาไปแบ่งปันทำให้คนเหล่านี้เขามีอาชีพมันเป็นพลังงานของความสุขของความสำเร็จที่เขาอะสามารถทำได้แล้วแล้วเขาก็มาให้ต่อมันก็จะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆสังเกตไหมว่าณจุดเดียวกันก็จะยกตัวอย่างตรงนี้พอดีมีเชิงเทียนอยู่หน้าจุดเดียวกันสมมติว่าอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสมมติอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหน้าจุดเดียวกันตรงนี้ค่ะคนที่ไปไหว้ถ้าสมมติว่าอันนี้เต้ยบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่เต้ยมีอยู่ตอนนี้เพียงแค่ทุกคนนะคะเพ่งจิตเพ่งใจมาที่ตรงนี้อยากได้อะไรอยากขออะไรทุกอย่างจะได้ตามสิ่งที่ทุกคนขอเชื่อไหมว่าอ่ะทุกคนมองมาปุ๊บตอนเนี้ยแต่ละคนนะคะถ้าไม่รู้เทคนิคที่เต้กำลังจะสอนที่เต้กำลังจะบอกอะค่ะเชื่อไหมว่าทุกคนเนี่ยจะขอนะคะที่แตกต่างกันออกไปสารพัดอย่างเลยแล้วก็พลังงานนะคะที่รวมกันมาที่จุดนี้อะค่ะจะมีทั้งพลังงานลบและพลังงานบวกพลังงานลบคืออะไรพลังงานลบก็คือเป็นทุกข์แค่ไหนเราเจอปัญหาอะไรเราอยากหนีออกจากปัญหานี้เราขอให้ท่านช่วยด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยตอนนี้ลูกกำลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่ขอให้ลูกได้เงินสักล้านเถิดขอให้อย่างนู้นอย่างนี้ขอให้พ่อแม่หายป่วยขอให้ไม่ติดโควิดขอให้สารพัดอันนี้เป็นพลังงานลบถ้าเป็นกลุ่มของคนที่มีพลังงานบวกนะคะแล้วก็เริ่มรู้วิธีละจะใช้ยังไงเขาก็จะใช้อีกแบบนึงแล้วก็มีกลุ่มนึงที่เป็นคนสำเร็จที่เขาอาจจะสำเร็จแล้วได้แล้วนะคะแล้วเขาก็มาไหว้ใช่ไหมคะมาแก้บนนะคะก็จะกลับมาด้วยพลังงานบวกรวมถึงห้างร้านต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นสังเกตไหมว่าในจุดนั้นนะคะเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีใช่ไหมคะทุกจุดทุกห้างที่อยู่รอบๆนั้นอะอย่างลาดแยกราชประสงค์อย่างเงี้ยก็จะมีแต่คนรวยๆใช่ไหมคะมีแต่เศรษฐีที่เขาอัญเชิญนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญองค์เทพต่างๆมาอยู่ตามจุดแถวนั้นนะคะซึ่งเป็นโซนเป็นแยกที่แบบเป็นศูนย์รวมขององค์เทพอะที่มีครบทุกอย่างนะคะทุกองค์ตั้งแต่พระพรหมยันแบบลูกหลานมีครบหมดทุกสายนะคะนั่นแหละค่ะเต้กำลังจะสื่อว่าเวลาเราไปอะถ้าเราไปด้วยความรู้สึกที่เป็นพลังงานต่ำนะพลังงานต่ำคือเหนื่อยเดือดร้อนยากทุกร้อนนู่นนี่นั่นพลังงานต่ำพลังงานลบใช่ไหมคะเวลาเราไปอะกฎแรงดึงดูดนะคะมันจะดึงดูดสิ่งที่มันเหมือนกันเราไปด้วยพลังงานต่ำเราก็จะดึงพลังงานต่ำกลับมาด้วยแต่ถ้าเราไปด้วยพลังงานบวกนะคะเราก็จะดึงพลังงานบวกกลับมาด้วยแล้วเรารู้ว่าโอเคที่เนี่ยพลังงานบวกเยอะมากเต้ไปถึงนี่เต้ขนลุกเลยนะโหแบบพลังงานบวกโคตรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราโฟกัสแต่พลังงานบวกเราต้องรู้จักใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ไปถึงที่เราแบบโฟกัสแต่พลังงานบวกขอแต่พลังงานบวกกลับมานะคะทุกคนลองหลับตาดูนะหลับตาแต่ว่าฟังเสียงเต้นี่แหละหลับตาแล้วก็ลองคิดดูว่าตอนเนี้ยไม่รู้ว่าใครเคยไปบ้าง
เราลองหลับตานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราตอนนี้เราอยู่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เนี่ยมีองค์พระพิฆเนศเนี่ยอยู่ต่อหน้าเราเราหลับตาแล้วลองฝึกจินตนาการที่จินตนาการถึงไหมเห็นไหมจินตนาการเห็นไหมคะถึงตรงนี้ไหมแล้วลองถ้าเราเห็นภาพแล้วเราลองแบบดึงดูดพลังงานบวกมาลองฝึกนะคะทุกคนฝึกดึงพลังงานบวกนะเห็นไหมเห็นแล้วใช่ไหมคะหลับตาแล้วเห็นว่าเรานั่งอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนลืมตาได้มองหน้าเตยแล้วกันนั่นแหละค่ะทุกคนสมมติว่าเราไปนั่งอยู่ที่ตรงนั้นนะคะที่องค์พิคเนตหน้าองค์พิคเนตใช่ไหมคะที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์สิ่งที่เราจะทำคืออะไรอ่ะเต้ยนะคะไปถึงเสร็จปุ๊บไปถึงไปอยู่ตรงจุดนั้นอ่ะในรัศมีนั้นคือเต้ยมองไปปุ๊บสามารถดึงพลังงานบวกได้เลยเหมือนกันนะคะสิ่งที่ทุกคนจะทำก็คือทุกคนจำเซลล์ทอล์กที่ให้ทำได้ใช่ไหมคะนั่นแหละทุกคนจะต้องอ่านเช้าเย็นนะคะแล้วก็อยากให้อ่านแบบจนเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่านทุกวันเหมือนบทสวดมนต์อ่ะจำได้ใช่ไหมที่เต้ยสอนทุกคนว่าบทสวดมนต์ตอนแรกอ่ะเราสวดมนต์ไม่เป็นด้วยซ้ำสวดไม่ได้ต้องคอยเปิดอ่านใช่ไหมคะต้องคอยเปิดดูถ้าไม่ดูเป็นไงคะสวดตกร่องจำได้ไหมอันนี้เหมือนการเซลล์ทอของเราอ่ะถ้าเราเขียนไว้แบบเต็มหน้ากระดาษเลยแล้วเราจำไม่ได้เป็นไงคะเราก็จะคล้ายๆกับสวดมนต์ตกร่องอะค่ะแต่ถ้าว่าเราทำทุกวันใช่ไหมคะสวดทุกวันอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะจำได้มันจะจำได้เองนะคะจำได้เองแต่สิ่งสำคัญถ้าเราจำไม่ได้อย่างน้อยๆนะคะสิ่งที่ควรจะจำได้ก็คือคำที่เป็นคีย์เวิร์ดหลักๆที่เต้ยบอกให้ทุกคนพูดบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเต้ยพูดถึงอะไรนะคะบางคนเพิ่งเข้ามาฟังก็สวัสดีนี่ต้อนรับนะคะเพจนี้นะคะเป็นเพจที่เต้ยจะสอนใช้นะคะสอนใช้กดแรงดึงดูดนะสอนใช้วิธีการที่ทำให้เราเป็นสายเสกเราจะเริ่มต้นกันไปเรื่อยๆนะคะว่าเริ่มต้นจากอะไรนะคะเริ่มต้นจากอะไรตอนนี้เราเพิ่งมาถึงจุดที่กำลังสร้างคาถาให้ตัวเองอยู่นะคะกำลังสร้างคาถาให้ตัวเองอยู่ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเราอาจจะงงๆว่าครูเต้ยพูดอะไรวะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะใช้เป็นนะคะอยากจะเป็นสายเสกเหมือนกันก็ไปย้อนดูนะคะไปย้อนดู EP แรกๆได้นะอาจจะยังไม่ต้องดูไลฟ์ EP นี้ก็ได้นะคะไปย้อนดูที่ให้ไปนะคะจำได้ไหมคะใครจำได้บ้างฉันอนุญาตให้เงินจุดๆคู่ควรกับฉันใช่ไหมคะคือเราต้องอนุญาตให้เขาคู่ควรกับเราอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่อนุญาตอ่ะเขาไม่คู่ควรแล้วเขาจะสามารถเข้ามาในชีวิตเราได้ไหมโอเคปะคือเราต้องบอกเลยว่าอนุญาตให้เงินเท่าไหร่นะคะที่เราต้องการนะคะคู่ควรกับเราอันนี้คือสำคัญนะคะที่เราจะต้องพูดถึงถ้าเราไม่อนุญาตอย่างที่เต้เล่าให้ฟังจำได้ไหมถ้าเราไม่อนุญาตให้คนคนหนึ่งอ่ะคู่ควรกับเราไม่อนุญาตให้คนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราเขาจะเข้ามาได้ไหมคะเขาก็เข้ามาไม่ได้เงินก็เหมือนกันนะคะเงินก็เหมือนกันถ้าเราไม่อนุญาตนะคะเขาก็เข้ามาไม่ได้เหมือนกันอันนี้สำคัญคือไปยืนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็พูดออกมาเลยนะคะเฮียนัดพิมพ์มาฉันอนุญาตให้เงิน150 ล้านบาทคู่ควรกับฉันฉันอนุญาตให้เงิน150ฉันอนุญาตให้เงิน150 ล้านมารวมตัวอยู่ในบัญชีของฉันอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งนะคะคืออะไรจำได้ไหมฉันขอบคุณเงินเหมือนน้องเต้ยอะที่ได้เคยทำอย่างทุกวันนี้อย่างทุกวันนี้ค่ะที่ได้พูดนะคะฉันขอบคุณเงิน35 ล้านเหรียญที่ตอนนี้อยู่ในบัญชีเทรดของฉันแล้วอันเนี้ยที่ได้พูดนะคะแล้วที่เหลือก็คือมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จทำกำไรได้อย่างไร้ขีดจำกัดแล้วแต่นะคะที่เราจะพูดพออนุญาตเสร็จปุ๊บขอบคุณทันทีเลยค่ะหมายความว่าเราได้มาแล้วเรียบร้อยและเราไม่ต้องไปสงสัยเราไม่ต้องไปคิดต่อว่าจะมายังไงเพราะสุดท้ายนะคะเราเนี่ยจักรวาลนะจะจัดสรรทุกอย่างเนี่ยให้มันมาเองนะคะแล้วเราจะรู้เองว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้ได้สิ่งนั้นทุกๆครั้งนะคะที่ทุกคนไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะหรือไปไหว้ขอพรอะไรต่างๆโดยปกติเราจะต้องไปไหว้นู่นนี่นั่นใช่ไหมคะให้เราเปลี่ยนนะคะให้เราเปลี่ยนเชื่อไหมคะถึงแม้ว่าเรานะคะจะไม่ได้อ่านบทสวดที่เขาแปะเป็นบทสวดเอาไว้ว่ามาถึงที่เนี่ยต้องสวดมนต์อะไรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อ่านตรงนั้นนะคะไม่ได้สำคัญเลยบางทีทุกคนนะคิดว่ามาไหว้สิ่งนี้นะคะมาไหว้องค์นี้นะจะต้องสวดบทนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้ไหมว่าต่อให้เราสวดนะคะต่อให้เราสวดอะพูดไปเถอะแต่เราไม่เข้าใจความหมายคืออะไรเราก็ไม่อิน
แล้วมันไม่ได้ลงไปในความรู้สึกเรื่องนี้นะคะอยู่ในวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดด้วยซึ่งวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดอะค่ะเราจะต้องรู้สึกด้วยนะคะมันถึงจะเห็นผลจะต้องรู้สึกถึงสิ่งที่เราปรารถนาอยากให้เกิดขึ้นนะคะเหมือนอย่างเช่นเต้ยบอกว่าเนี่ยฉันขอบคุณนะเงิน35ล้านเหรียญที่ตอนนี้อยู่ในบัญชีเทรดของฉันแล้วอย่างเงี้ยเราจะต้องรู้สึกว่าเราเนี่ยได้รับมันมาแล้วแล้วเรามีแล้วคือขอบคุณอะเหมือนเต้ให้ของกับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ด้วยกันอะ68คนเนี้ยเต้เอาของสิ่งหนึ่งให้เฮ้ยอะเต้เอา iPad ให้อะทุกคนเต้เอา iPad ให้นะเต้ให้ iPad แล้วทุกคนได้รับ iPad ทุกคนจะไม่ขอบคุณเราหรอก็ต้องขอบคุณใช่ไหมอะเต้ได้ iPad ทุกคนเอา iPad ให้เต้ได้ iPad มาเฮ้ยขอบคุณนะขอบคุณนะคะเนี่ยหมายความว่าเราได้มาแล้วต้องรู้สึกแบบนั้นนะคะเหมือนการหาเวลาไปไหว้สถานที่ต่างๆไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราสวดมนต์นะคะถ้าเราไม่เข้าใจความหมายนะคะเราจะไม่ได้อินไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยอะเต้มาอินตอนไหนมาอินตอนที่หูเข้าไปอ่านนะคะเข้าไปอ่านความหมายของคาถาเงินล้านอ่ะมันทำให้เราอยากสวดมากคืออยู่เฉยๆก็อยากสวดอยู่เฉยๆก็ฮัมขึ้นมาในใจอย่างเงี้ยเพราะว่าความหมายดีมากนะคะแล้วก็ความหมายเนี่ยเอื้อให้กับชีวิตเราให้ชีวิตเราแม่งดีขึ้นอ่ะมันคล้ายๆกับเซลฟ์ทอล์กอะค่ะทุกคนมันเหมือนเซลฟ์ทอล์กเลยค่ะทำไมคนหลายคนอะที่เขาแบบเขาบอกว่าสวดคาถาเงินล้านวันละ108จบเช้าเย็นเช้าเย็นชีวิตดีขึ้นมีเงินไหลมาเทมาสารพัดโหแม่งจะไม่ไหลได้ยังไงมันเหมือนเซลฟ์ทอล์กมันคือเซลฟ์ทอล์กอะทุกคนแต่มันเป็นภาษาบาลีแต่คนที่เอาไปสวดแล้วไม่ได้ผลอะเพราะว่ามันไม่เก็ตไม่เข้าใจไงคะแต่พอรู้ว่าคาถาเงินล้านอะคืออะไรความหมายคืออะไรแปลว่าอะไรสวดแล้วจะได้อะไรอย่างเงี้ยโคตรอินนะคะนะมันคือเซลท็อกอะทุกคนเหมือนกันนะเหมือนเซลท็อกที่ได้ทุกคนเขียนอย่างเงี้ยเหมือนกันอันนี้ก็ใช่นะคะถ้าเราแบบพูดบ่อยๆจนลงจิตใต้สำนึกแล้วเรารู้สึกถึงความที่เราได้รับมาแล้วแล้วเรามีมันแล้วอะเราจะรู้สึกอินนะคะมันจะใช้ความรู้สึกเลยอะกดแรงดึงดูดนะคะจะใช้ความรู้สึกในการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นการสวดมนต์นะคะบทสวดที่เราจะสวดเต้ก็แนะนำว่าให้เราเข้าใจความหมายนะให้เรารู้ความหมายด้วยนะคะเราจะยินเหมือนกับเซลฟ์ทอล์กที่เราพูดนี่แหละที่เต้สอนทุกคนไปนะทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าทำไมถึงต้องพูดเซลฟ์ทอล์กแบบนี้สิ่งที่เราเขียนเพื่ออะไรเราต้องการให้เกิดแบบไหนกับเราอยากได้อะไรอยากเป็นแบบไหนเราถึงเขียนออกมาแบบนั้นคือเต้ไปถึงใช่ไหมเต้ก็ไปพูดว่าขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วเราเห็นภาพชัดว่าเราเป็นแบบนั้นได้สิ่งนั้นและสิ่งนั้นได้มาแล้วคือเราก็ขอบคุณอ่ะองค์พระพิฆเนศคงจะรู้สึกแบบเอ้าทำไมอ่ะคือเราไปขอบคุณเขาแล้วแล้วรู้สึกว่าเราได้แล้วแล้วเหมือนกับว่าคืออันแรกอ่ะเราพูดว่าอะไรนะเราพูดว่าให้สิ่งนั้นคู่ควรกับเราเราอนุญาตให้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเราคืออารมณ์ประมาณว่าคู่ควรปุ๊บอนุญาตปั๊บมันเข้ามาเลยอ่ะนึกออกไหมเหมือนเราแบบสั่งให้เข้ามาได้ทันทีเราเปิดประตูปุ๊บคือเข้ามาเลยพอเข้ามาปุ๊บขอบคุณต่อเลยค่ะขอบคุณที่เงิน35ล้านเหรียญตอนนี้อยู่ในบัญชีเทรดของฉันแล้วพระพิฆเนศคงจะแบบเป็นหนี้เราทันทีเลยนะพระพิฆเนศเป็นหนี้เราทันทีเลยพระพิฆเนศรู้สึกแบบว่าคือยังไม่ทันให้เลยแต่เราขอบคุณแล้วอ่ะสุดท้ายพระพิฆเนศรู้สึกยังไงก็ต้องให้เราใช่ไหมเออสุดท้ายพระพิฆเนศต้องให้เราอยู่แล้วอ่ะจริงไหมเพราะเราขอบคุณแล้วนะแล้วเราขอบคุณทุกวันด้วยนะคะขอบคุณทุกวันเลยแล้วเราก็อินด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้มาแล้วจริงๆรู้สึกถึงการที่ท่านให้เราแล้วอ่ะเก็ตไหมแล้วก็สิ่งสำคัญนี่แหละมั่งคั่งสำเร็จร่ำรวยเหลือเฟือทั้งหมดเนี่ยเราต้องท่องนะต้องท่องแบบจำแล้วก็พูดบ่อยๆเลยมั่งคั่งสำเร็จร่ำรวยเหลือเฟือนะคะเป็นคาถาแบบเป็นบทสั้นของเราที่เราต้องพกติดตัวไว้ตลอดสำคัญมากตอนที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะคะเราต้องรู้สึกถึงเราอะตัวใหญ่มากต้องรู้สึกถึงพลังที่เราอย่าสามารถดึงดูดพลังงานตรงนั้นได้เรารู้สึกแบบเราสมมติเต้ตอนนี้เต้ยืนอยู่ที่นั่นเต้นั่งอยู่ตรงนี้เต้ก็สามารถคิดว่าตอนนี้เต้ยืนอยู่ตรงนั้นได้นะเพราะหลับตาปุ๊บเราเห็นภาพเลยว่าตอนนี้เรายืนอยู่ที่นั่นแล้วเราเป็นแบบนั้นได้นะคะเราทำได้ทุกคนต้องฝึกนะคือเต้จำได้หมดเลยว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงเรารู้สึกถึงการที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะคือหลับตาปุ๊บเราจะเห็นเลยอะว่ามีแสงแบบแสงออร่าพลังงานที่วิเศษอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกถึงแสงนั้นอะวิ่งผ่านเข้ามาที่ตัวเราอันนี้เต้สอนทุกคนแล้วนะตอนนี้ทุกคนนะคะฟังเสียงเต้อย่างเดียวก็ได้หลับตานะหลับตาแล้วให้มองไปข้างหน้าแล้วเราเห็นองค์พิฆเนศอยู่ต่อหน้าเราเสร็จแล้วทีนี้ให้รู้สึกเหมือนมีแสงสว่างนะคะอยู่ที่องค์พิฆเนศเลยนะคะเทพแห่งความสำเร็จเห็นแล้วใช่ไหมคะ
ห็นแล้วทีนี้เราเห็นไหมเห็นแสงออร่าที่สว่างสว่างออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมคะให้เราจินตนาการถึงแสงนั้นนะคะวิ่งพุ่งผ่านเข้ามาที่ตัวเราเห็นหรือยังคะเห็นแสงนั้นไหมจินตนาการนะคะให้เห็นภาพนั้นที่แสงนั้นนะคะวิ่งพุ่งผ่านเข้ามาที่ตัวเราพอเราเห็นพลังงานนั้นนะคะผ่านเข้ามาที่ตัวเราเราสามารถดูดนะถ่ายเทพลังงานดึงดูดพลังงานจากองค์เทพนะคะมาที่ตัวเราได้ตลอดเลยเสร็จแล้วทีนี้พอเราได้สิ่งนั้นเสร็จปุ๊บเราพูดไปเลยค่ะว่าเราเป็นแบบไหนเรามีอะไรเราขอบคุณนะด้วยเซลล์ทอล์กที่เราเขียนไว้อันนี้จริงนะจริงนะก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ว่าเต้ยอยากทำแบบนี้นะคะอันเนี้ยแค่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราขอพรให้เหตุผลลับทีนี้สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องไม่สงสัยว่ามันจะมายังไงขอแค่เราอะค่ะใส่พลังงานให้เต็มที่เลยแล้วรู้สึกถึงสิ่งนั้นให้เต็มที่เหมือนอย่างที่เต้ยรู้สึกว่า35ล้านเหรียญอะอยู่ในบัญชีเต้ยแล้วนะคะ35ล้านเหรียญอะอยู่ในบัญชีเต้ยแล้วเราสัมผัสถึงสิ่งนั้นทุกวันทุกวันแล้วเราเชื่อว่าสิ่งนั้นอะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆคือสุดท้ายอะสิ่งนั้นอะหนีไม่พ้นเราแน่นอนมันจะเกิดขึ้นในความเป็นจริงทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมคะที่ว่าครั้งแรกเกิดขึ้นในจินตนาการครั้งที่2เกิดขึ้นในความเป็นจริงใช่ไหมคะอย่างพวกเนี้ยเวลาที่เต้ยเทรดถามว่าเมื่อก่อนเต้ยแบบใฝ่ฝันมากเลยนะเอาจริงๆตอนแรกๆที่เริ่มเทรดนะคะตอนแรกๆที่เริ่มเทรดอย่างเงี้ยคือเชื่อไหมว่าแสนเหรียญต่อวันอย่างเงี้ยไม่เคยกล้าคิดในหัวเลยนะแบบเทรดให้ได้วันละแสนเหรียญอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนเห็นแสนเหรียญไหมใครกล้าคิดบ้างว่าจะทำได้วันละแสนเหรียญนะคะเขียวทุกวันอย่างเงี้ยใครจะคิดว่าจะทำได้คะทุกคนซึ่งเมื่อก่อนถ้าย้อนไปอ่ะตอนที่เราเทรดแรกๆอ่ะขอให้ได้แค่วันละ300บาทแบบมีเงินกินข้าวมีเงินซื้อข้าวกินด้วยซ้ำอ่ะแค่แบบ10เหรียญ20เหรียญอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือแบบถ้าย้อนเวลาไปนี่คือโอ้โหถ้ารู้เรื่องนี้ตั้งแต่วันนั้นนะวันละ300กูไม่เอาหรอกกูเอามากกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเอาวันละ 30,000 เหรียญด้วยซ้ำใช่มั้ยคะพอเรารู้อ่ะเราแบบเฮ้ยแม่งสุดยอดเลยเราสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นมากกับการใช้สิ่งนี้นั่นแหละเราก็แบบใช้มันเลยใช้เลยค่ะแล้วเราก็จินตนาการเลยว่าเราทำได้เราเป็นได้เรามีได้นะคะเราเชื่อด้วยเชื่อแบบไม่สงสัยด้วยว่าจะมายังไงค่ะเราเชื่อว่าสุดท้ายมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสุดท้ายมันเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องใส่พลังเข้าไปคือความเชื่อนะคะความเชื่อแบบไม่สงสัยอันนี้เต้นเน้นย้ำนะคะและสุดท้ายอ่ะทุกอย่างนะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะลองคิดดูอ่ะคำว่าความสำเร็จเกิดขึ้น2ครั้งเสมออย่างครั้งแรกเกิดขึ้นในจินตนาการครั้งที่2เกิดขึ้นในความเป็นจริงรู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของคนที่พูดคือใครเขาพูดคำนี้มาตั้งกี่ปีแล้วนะคะตายแล้วเกิดใหม่กี่รอบแล้วเนี่ยเราเนี่ยไอสไตล์เนี่ยเขาพูดมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนคริสตศักราชไหนแล้วทุกวันเนี้ยคือลองคิดดูว่าเขาเป็นบุคคลที่สำเร็จระดับโลกใช่ไหมคะแล้วเขาก็สร้างอะไรต่างๆเอาไว้ให้เราบนโลกใบนี้อ่ะซึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็เห็นหลายๆอย่างที่เขาสร้างเอาไว้อ่ะแล้วเต้ยก็ต้องบอกกับทุกคนว่าเต้ยก็เชื่อแบบนั้นแล้วสุดท้ายเราก็ทำมันได้นะคะตั้งแต่เต้ยไม่เคยทำร้านแรกได้นะคะพอได้ร้านใช่ไหมคะเราก็แค่มาดูว่ากระบวนการที่ทำให้เราได้เงินร้านเราทำยังไงแล้วเราก็ทำซ้ำเชื่อไหมว่าถ้าหากว่าจุดที่เราทำซ้ำๆได้แบบสม่ำเสมออะเราทำได้ต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วระดับ mindset ของเรามันดีขึ้นด้วยการใช้กฎแรงดึงดูดของเราไม่ลดหย่อนไม่มีใครมาสอนเต้ยแบบนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยค่อยๆศึกษาเองเรียนรู้เองแล้วก็เอามาใช้เองนะคะใช้เองจนเห็นผลอะไรที่ใช้ได้อะไรที่ใช้แล้วเห็นผลนะคะแล้วมันเกิดผลลัพธ์กับเต้ยอะเต้ยถึงเอามาสอนทุกคนแต่ตอนนี้จุดเริ่มต้นของเต้ยก็ต้องเล่าให้ทุกคนฟังตามตรงว่าเมื่อก่อนเต้ยไปดูดเอาแบบนั้นนั่นแหละนะคะไปเอาแบบนั้นเลยไปยืนไปที่เล่าให้ฟังอ่ะที่ว่าไปทุกที่เลยนะคะไปทุกที่เลยอ่ะที่มันมีพลังงานบวกๆพลังงานของความร่ำรวยอ่ะเต้ยไปทุกที่เลยและเอาแบบนั้นแหละนะคะเอาแบบนั้นดึงดูดพลังงานของคนรวยมาเต็มที่เลยนะคะเป็นอย่างนั้นเลยเมื่อก่อนคือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะปัจจุบันไม่เป็นแล้วนะคะเพราะเราสามารถสร้างเองได้เดี๋ยวเต้จะสอนทุกคนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายทุกคนมาอยู่ในจุดนี้จุดที่สามารถสร้างเองได้นะคะสำหรับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะไปทบทวนเซลล์ทอล์กตัวเองแล้วพูดเซลล์ทอล์กกับของตัวเองทุกวันถ้าหากมีโอกาสได้ไปนะคะในจุดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไปใช้เทคนิคที่เต้บอกวันนี้ได้แต่ถ้าใครมีห้องพระอยู่ที่บ้าน
ก็สามารถทำแบบเนี้ยที่ห้องพระที่บ้านได้ถ้าใครไม่มีห้องพระแต่มีพระผงจักรพรรดิหรือมีพระติดตัวนะคะก็สามารถใช้สิ่งนี้นะคะกับองค์พระที่ตัวเองมีได้ไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากบ้านไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะของชิ้นเดียวที่เรามีติดตัวที่เรานับถือที่เราเคารพก็ใช้เทคนิคนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วทุกคนทำแบบนี้ทุกวันนะคะทำด้วยความเชื่อทำด้วยความรู้สึกที่มันได้มันเป็นแบบนั้นจริงๆเชื่อเลยค่ะทุกคนทุกคนจะเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของเราอะแน่นอนนะมันจะต้องมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราได้ยังไงเฮ้ยทำไมถึงมีโอกาสนี้เข้ามาในชีวิตเราได้ยังไงเฮ้ยทำไมวันนี้เราถึงเป็นแบบนี้ได้ทุกคนจำวันนี้ให้ดีๆนะคะแล้วเต้จะรอฟังนะคะเรื่องราวดีๆของทุกคนที่เริ่มต้นไปตั้งแต่วันนี้ด้วยกันนะคะสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจนะที่จะเอาเทคนิคดีๆนี้ไปเริ่มต้นเพื่อเปลี่ยนชีวิตเราให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ในแบบที่เราอยากได้นะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบาย